ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับกราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีวิทยากรแล้วก็พี่น้องนักวิชาการปัญญาชนชาวอุบลราชธานีมองดูแล้วผมมั่นใจในศักยภาพของพี่น้องชาวอุบลที่จะดำเนินการต่อในเรื่องนี้ซึ่งท่านนายกสภาก็รับปากว่าท่านจะต้องเดินหน้าต่อแน่นอนนะครับท่านอาจารย์อาคมวามรุณท่านก็แข็งแกร่งในการที่จะขับเกี่ยวเรื่องเชิดชูหลวงปู่มั่นภูริทัตโตของชาวอุบลราชธานีเพื่อให้เป็นหนึ่งในโลกให้ได้และท่านก็ได้เป็นแล้วนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกทีผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังสิริตโลครับซึ่งท่านก็ได้รับสังขารไปก็แสดงความอะไรครับท่านเป็นผู้สอนวิชาสมาธิผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผมเป็นชาวไร่ครับแต่ว่าผมสนใจธรรมะตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเรียนปริญญาเอกสาขาทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏนะผมเป็นเด็กวัดซึ่งเหมือนกับทัพพีไม่รู้รสแกงอยู่วัดก็ไม่ได้ท่องไปอย่างนั้นนะครับสมัยเด็กครับไม่ค่อยเข้าใจในธรรมะอะไรเท่าไหร่สวดมนต์ก็สวดแต่มาเมื่อมีความเข้าใจจริงๆก็คือเข้าใจที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังซึ่งท่านได้นำความรู้จากหลวงปู่มั่นไปสอนครับเสียงรู้สึกได้หายนะครับไปฟังสมาธิให้ผมที่สถาบันพลังจิตตานุภาพผมก็ไปเรียนที่สถาบันพลังจิตตานุภาพเรียนสมาธิกับท่านซึ่งผมอ่านในหนังสือพระไตรปิฎกอ่านหนังสืออ้างอิงที่จะไปอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ครับเห็นคำสอนหลายท่านที่เป็นพระป่าในภาคอีสานของเราผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาศึกษากรณีบ้านกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดระยองศึกษากรณีป่าไม้และจัดป่าเพราะผมเข้าใจอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าหลวงปู่มั่นมีคุณูปการต่อป่าไม้และสัตว์ป่าในเมืองไทยมีคุณูปการยังไงถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นไม่มีสิทธิ์หลวงปู่มั่นเป็น 8,000 คนแล้วไม่มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีก 8,000 องค์ไปสร้างวัดป่าแล้วป่าไม้เมืองไทยและสัตว์ป่าเมืองไทยจะไม่อยู่เหลือเป็นป่าที่เขียวเป็นจีอยู่เหมือนกับทุกวันนี้นี่ผมเข้าใจอย่างนี้ผมเชื่อมโยงมาถึงวัดดอนธาตุวัดดอนธาตุที่พระอาจารย์เสาหลวงปู่มั่นเลือกเป็นสถานที่ปักกฎสุดท้ายที่จะนั่งกรรมฐานและวิปัสสนาคู่กันผมเข้าใจแล้วว่าสองท่านนี้ชอบธรรมชาติชอบคุ้งน้ำชอบเวิงน้ำชอบความเย็นเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ในเรือนว่างท่านจะอยู่ในใต้ต้นไม้เป็นที่สัปปายะสัปปายะคืออะไรครับสัปปายะคือสถานที่ที่จะเหมาะต่อการบรรลุธรรมอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในจิตใจของหลวงปู่มั่นถึงแม้ท่านจะตัวเล็กหัวใจของท่านนะครับผมว่าแกร่งยิ่งกว่าเหล็กเพชรนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนำคำว่าพลังจิตตานุภาพนำคำว่าพลังจิตตานุภาพไปใช้ในการอบรมศิษย์ทั่วประเทศและทั่วโลกนี่คือคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่สอนศิษย์ทุกคนสอนศิษย์ทุกองค์ทุกรูป แล้วท่านก็มีวินัยมากครับท่านจะมีวินัยแข็งแรงอย่างมากกว่าวินัยการเป็นวินัยในพระไตรปิฎกหรือวินัยในปกครองพระเนรในวัดอีกนะครับท่านจะมีความรักลูกศิษย์ลูกหาสอนเหมือนกับลูกเลยว่างั้นเพราะหลวงพ่อวิริยังได้อธิบายในคำสอนหลังจากสอนสมาธิทุกครั้งทุกบทเรียนที่หลวงพ่อวิริยังได้จบคำสอนลงไปแต่ละครั้งท่านจะกล่าวถึงหลวงพ่อหลวงปู่มั่นทุกครั้งนี่คืออะไรครับสิ่งที่จะนำคำสอนของหลวงปู่มั่นมาไว้ในจิตใจนั้นคือคำว่ากตัญญูผมสกัดออกมาได้ผมสกัดธรรมะตัวนี้ออกมาได้ว่าความกตัญญูนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกตัญญูต่อประเทศไม่ว่าจะกตัญญูต่อถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะกตัญญูต่อบ้านเกิดเมืองนอนสิ่งนี้ท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาไกลๆว่านี่คือความรักความเมตตาต่อท้องถิ่นต่อโลกสิ่งที่จะค้ำจุนทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่เลี้ยงประชากรโลกได้ก็คือการรักโลกรักโลกไม่พอยังรักธรรมนะครับนี่คือสกัดออกมาได้เพียงเท่านี้ก่อนในรอบนี้ในรอบต่อไปจะกล่าวถึงธรรมะองค์อื่นๆอีกขณะนี้ผมจะมอบไมค์ให้ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุมานพศิวารัตน์ขอเชิญท่านแนะนำตัวแล้วก็อธิบายคุณอุปการต่อไป